ัวนี้เราก็จะให้อาจารย์จ๋าเนี่ยกับพัชรีช่วยอธิบายตรงนี้ว่าวิธีการพบผู้รู้เข้าหาผู้รู้พบผู้รู้แล้วปล่อยวางผู้รู้ให้ละเอียดหน่อยอ่ะช่วยกันเขาโอกาสเจ้าค่ะคือวันนี้หลวงตาเมื่อกี้นี้หลวงตาพูดแต่ผู้รู้วันนี้เราไม่ต้องเอาอะไรมากเรามาหาผู้รู้ที่ตัวเองกันดีกว่าใครยังไม่รู้จักผู้รู้บ้างเอายกมือไม่ต้องอายเลยยกมือ1 2 3 4 5 6พลึบเลยเนี่ยเต็มห้องเลยแล้วที่รู้แล้วรู้ยังไงคะเอาแล้วคนไปยกมือเอาแล้วไหนอธิบายเร็วแหมเล่นกับอาจารย์จ๋าดิเอาแล้วขอโอกาสค่ะจากความเข้าใจคือเข้าใจว่าเหมือนเกิดอะไรขึ้นที่บ่นที่พูดขึ้นมาที่รู้สึกได้อย่างนั้นนะคะในใจของเราในใจคือผู้รู้ค่ะใช่ไหมคะเข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกค่ะอันนี้ค่ะอย่างที่น้องเขายกตัวอย่างเนี่ยค่ะก็คือว่าอย่างที่หลวงตาก็พูดเมื่อกี้เนี้ยเมื่อเช้าเห็นอะไรเห็นผลไม้หรือเห็นเค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยากกินตาเราเห็นเราอยากกินในใจเอ้ยเดี๋ยวต้องกินอันนี้ให้ได้เลยไอ้คนที่พูดว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องกินอันนี้ให้ได้เลยเนี่ยอันนี้คือผู้รู้เราไม่ได้ไปสนใจเลยว่าผลไม้มันคืออะไรผลไม้คือสิ่งที่ถูกรู้แต่เราเนี่ยคือผู้รู้เพราะเรารู้ว่าเราอยากกินเนี่ยเราก็แค่รู้อย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะในเข้าใจไหมคะว่าผู้รู้คืออะไรคือถ้าเกิดเราไม่รู้จักผู้รู้เนี่ยเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นเลยเราไม่ต้องเอาความเข้าใจอะไรหรอกเราเอาแค่ผู้รู้เนี่ยตอนเนี้ยเอาแค่นี้พอเบื้องต้นถ้าเมื่อสักครู่อะค่ะก็พอเข้าใจอยู่แต่เป็นบางครั้งที่ตัวเราไปถลำไปกับกิเลสกับมันก็เลยไม่มั่นใจกับพอฟังคำสอนของหลวงตามากๆก็เลยไม่แน่ใจว่าเราดูด้วยอารมณ์หรือเราดูด้วยตาเราไปเหมือนไปเยอะกับมันนะคะก็เลยยังแยกไม่ออกระหว่างผู้รู้กับตัวที่เราไปรู้กับมันไอตัวที่เราไปใส่อารมณ์กับมันเนี่ยแหละนี่แหละคือผู้รู้เพราะเรารู้อ่ะว่าเราใส่อารมณ์กับมันอันนี้แหละคือผู้รู้ก็เลยยังไม่แตกฉานตรงนี้อ๋อค่ะอันนี้แหละค่ะคือผู้รู้แต่ไออันที่เราไปใส่อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นคือปรุงแต่งละอันนี้ก็คือผู้รู้ละค่ะแล้วใครยังไม่รู้จักผู้รู้คะเอานี่ดิพูดแต่ตีละประเด็นก็ต้องให้คู่หูพูดบ้างสิผู้หูต้องขยายตรงประเด็นนี้ประเด็นทีละประเด็นพัชรีขยายหน่อยต้องขยายบ้างช่วยกันว่าไงพัชรีว่าไงขยายตรงนี้หน่อยเขาบอกว่าอันนี้ประเด็นนี้สำคัญเดี๋ยวบอกว่าถ้าเป็นผู้รู้เห็นผู้รู้มันก็ไม่มีปัญหาแหละถ้าเห็นผู้รู้แต่กรณีที่มันไม่เห็นผู้รู้แล้วมันติดไปเป็นกิเลสหลงไปกับความคิดอารมณ์อันเนี้ยมันจะแก้ไขยังไงแล้วจะเห็นยังไงทำให้เห็นผู้รู้ได้ตรงนี้พัชรีว่าไงอ่ะขอโอกาสนะคะตะกี้ที่บอกว่ามีเราจะเป็นหรือเราจะเป็นคนเห็นใช่ค่ะเรามันจะมีเราเห็นเราไหมฮะมันจะเห็นเราตัวเนี้ยค่ะเราตัวเนี้ยตัวนี้เลยต้องวางตัวนี้ค่ะคือเวลาที่อะไรมากระทบเนี่ยสังเกตดูมันจะมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีคนที่ไปรู้อารมณ์นั้นๆคือไม่ต้องสงสัยอ่ะคือวางไปให้หมดวางไปให้หมดไม่ว่าจะเป็นแบบไออารมณ์หรือว่าไอคนที่ไปสงสัยอะไรอย่างเงี้ยวางไปให้หมดไม่ต้องมีขั้นตอนไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปคิดอะไรมันเยอะอะไรเงี้ยคิดเยอะมันก็เป็นสังขารทั้งหมดเลยพอมันมีคำว่าตัวเรามีผู้รู้ออกมาก็พอฟังก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะว่าเออเราพอเราเห็นไอสิ่งที่เราเห็นมันคือกิเลสที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองหรือเปล่าอย่างที่พี่บอกว่าเราไปคิดเยอะตัวสงสัยนั่นแหละใช่ค่ะพอมันไปคิดเยอะมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเรารู้
คำว่าผู้รู้ของเราจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรายังมีเราอยู่อย่างเงี้ยตลอดอะค่ะมันก็เลยไม่มั่นหมดอะมันก็เลยไม่มั่นใจในตัวเองว่าเอ๊ะเราเข้าใจของแท้ที่หลวงตาพยายามสอนเราหรือเปล่านั่นแหละค่ะจ๋าว่าไงตรงเนี้ยเขาพอสงสัยอยู่เรื่อยหลายคนเป็นอย่างนี้นะเอ๊ะเราถูกก็เปล่านะเอ๊ะอย่างนี้เราทำผิดหรือเปล่าเอ๊ะอย่างนี้เราหลงหรือเรารู้เอ๊ะเรารู้หรือเราหลงแล้วจะไปยังไงตอบปัญหานี้ยังไงใช่ไหมมันก็จะหลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายังไม่ปล่อยผู้รู้ข้ามผู้รู้ที่หลวงตาบอกคือถ้าเรารู้ก็รู้แล้วก็จบต้องเข้าใจคำสามคำเลยนะคะพอดีเมื่อกี้นี่มีพี่เขาถามเรื่องรู้ก่อนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจคำสามคำเลยคือรู้คิดแล้วก็ลืมแล้วเห็นไหมคะหลวงตาช่วยดิเพื่อนช่วยดิเอาไม่รู้มีรู้นะคะมีคิดนะคะมีเข้าใจสามคำเนี้ยเราแค่รู้เราไม่ต้องไปเอาเข้าใจเราไม่ต้องไปเอาคิดถ้าเรารู้แล้วเราจบมันก็จบแต่ถ้าเรารู้แล้วเราอยากจะหาเหตุผลหาความเข้าใจมันก็ไม่จบเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น3คำเนี้ยไม่เหมือนกันเคยปฏิบัติมาก่อนก็อยากจะเอาเข้าใจอยากจะเอาเข้าใจแล้วก็คิดว่าเข้าใจเนี่ยมันคือรู้จริงๆแล้วเข้าใจมันไม่คือรู้เพราะเราก็อยากจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่มีที่สิ้นสุดค่ะเราก็ได้แค่รู้พอเรารู้ก็ช่างมันก็จบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น3คำเนี้ยต้องให้เข้าใจว่ารู้ไม่ใช่คิดไม่ใช่เข้าใจแล้วก็พบผู้รู้ก็ข้ามผู้รู้ค่ะแต่ทีนี้ถ้ายังไม่พบผู้รู้ก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นถึงถามว่าวันเนี้ยถ้าใครยังไม่พบผู้รู้เนี่ยขอให้พบผู้รู้ก่อนจะได้ไม่มาวนอีกว่ายังไม่รู้จักผู้รู้ซึ่งผู้รู้นี่ไม่ต้องอายเลยนะคะเพราะว่าตัวเองเหมือนกันกว่าจะพบผู้รู้ได้เนี่ยมันนานก็ยังไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือผู้รู้ค่ะแต่ถ้าไม่พบผู้รู้เนี่ยเราจะข้ามผู้รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงถามว่าถ้าใครยังไม่พบผู้รู้วันนี้ขอให้พบซะก่อนมีใครยังไม่พบผู้รู้ไหมคะอยากให้จ๋าเล่าประสบการณ์ว่าที่บอกว่ายังไม่พบผู้รู้เนี่ยเหมือนกันมาก่อนก็ไม่พบผู้รู้แล้วต่อมาได้พบผู้รู้ยังไงที่ได้พบล่าประสบการณ์หน่อยพัชรีกับจ๋าเลยล่าประสบการณ์ตรงสิว่าตอนแรกมันหลงแล้วมันมาพบผู้รู้ได้ยังไงตรงนี้ดีมากอ่ะขอโอกาสนะคะคือทุกคนอะมักจะเริ่มด้วยการเหมือนทำคือเอาตัวเราอะไปทำเอาตัวเราไปรู้มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมีตัวเรานี่แหละไปคอยเฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าดูปุ๊บก็เอามาคิดเอามาปรุงมันจะมีตัวเราเนี่ยเข้าไปยุ่งอยู่ทุกๆสเต็ปทุกๆขั้นตอนทุกคนน่าจะเป็นอย่างนี้มาก่อนถูกไหมคะทีนี้เนี่ยคือถ้าเราเฝ้าสังเกตมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจากที่ตัวเราเริ่มไปทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยวันหนึ่งหลวงตาก็ชี้ว่ามันไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยคือการที่มันไม่ใช่ผู้รู้ละมันคือเป็นสังขารนั่นแหละเป็นตัวเราเนี่ยไปดูไปรู้ไปทำแต่ผู้รู้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นผู้รู้ที่มันรู้เลยรู้แบบออโต้อะรู้โดยไม่ผ่านสมองรู้โดยไม่ต้องคิดรู้แบบอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะรู้แล้วมันก็จะรู้ไอ้ตัวที่มันคอยคิดคอยไปเฝ้าดูคอยไปสังเกตคอยไปกระทำทุกคนต้องสังเกตตรงนี้ผู้รู้ของใครก็ตามที่มันคิดได้ไปพยายามทำขยับได้อันนี้ไม่ใช่หมดเลยคือมันจะเป็นอะไรที่รู้แบบอัตโนมัติมันต้องสังเกตเห็นในตัวที่ขยับได้ก่อนพอสังเกตเห็นในตัวที่ขยับได้แล้วเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่เราแล้วก็ปล่อยให้มันทำหน้าที่ไปของมันตามออโต้อะไรเงี้ยก็แค่เห็นมันคนที่เห็นมันเนี่ยมันเป็นใครก็ไม่รู้แต่มันทำหน้าที่รู้ไอ้ตัวเนี้ยคือผู้รู้ไอ้ตัวเนี้ยคือผู้รู้ซึ่งทุกคนถ้าสังเกตดีๆจะเห็นมันต้องใช้การสังเกตแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามทำอะไรมันจะรู้ไม่อยากรู้มันก็รู้อย่างเช่นคุณนั่งอยู่เนี่ยคุณก็รู้ว่าคุณนั่งอยู่
เห็นพี่จ๋าใส่เสื้อเหลืองเนี่ยมองปุ๊บก็รู้ละบางทีมันปุ๊บมันก็ไม่ต้องคิดเนี่ยตอนนี้ร้อนหรือเย็นเราก็รู้มันรู้ออโต้อะแบบไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่ามันร้อนหรือมันเย็นมันจะว่ายากก็ยากมันจะง่ายก็ง่ายเพียงแต่เราต้องทิ้งความเคยชินนิสัยที่เราเคยชินอะเราจะใช้ความเคยชินแบบที่เราเคยทำมาตลอดเนี่ยต้องไปคิดต้องใช้สติปัญญาต้องใช้สมองแต่จริงอะมันเป็นรู้ที่ไม่ต้องทำอะไรกับมันอะมันก็รู้ไม่อยากรู้ก็ต้องรู้อะไรเงี้ยอย่างเนี้ยตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่ไม่อยากได้ยินเสียงไม่อยากรู้ว่าพูดอะไรแต่มันก็ได้ยินมันก็รู้ว่าเนี่ยกำลังพูดอะไรอยู่ขอเสริมนิดนึงแต่ก่อนเนี้ยประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะคือมักจะไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้อย่างเช่นสิ่งที่ถูกรู้คือความคิดเรื่องธรรมะเนี่ยก็จะไปคิดอุ้ยคิดอย่างงงคิดอย่างนี้ก็เถียงหลวงตาก็รู้แล้วเนี่ยไงก็แบบว่าเนี่ยเราก็คิดว่าอันเนี้ยไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคือรู้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็ติดอยู่ตรงเนี้ยก็คิดว่าอันเนี้ยคือรู้เพราะว่าเราก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่เราสงสัยเรื่องที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือไม่ใช่รู้แต่ไอ้ตัวที่รู้ว่าเราหมกมุ่นเนี่ยอันเนี้ยคือผู้รู้เข้าใจไหมคะตอนนี้ยังเขาบอกว่ารู้เนี่ยคิดอะไรก็รู้ทำไมจะไม่รู้มีอารมณ์ก็รู้มีราคะโทสะโมหะก็รู้มีกิเลสอะไรกับใครก็รู้แอบคิดอะไรกับใครก็รู้รู้หมดแน่นั่งอยู่นี่แอบคิดอะไรกับคนอื่นนี่เนี่ยพอเข้าพาแฟนเข้ามาสวยเกินไปหล่อเกินไปก็แอบคิดอะไรกับเขาก็รู้ทำไมจะไม่รู้รู้หมดอะไรก็รู้หมดรู้หมดเนี่ยทำไมจะไม่รู้อ่ะนี่ไม่เนี่ยเปล่าที่เป็นผู้รู้อ่ะตรงเนี้ยแล้วยังไงเรียกว่าผู้รู้ที่ปรุงแต่งผู้รู้ไม่ปรุงแต่งแล้วผู้รู้ตัวปลอมกับผู้รู้ตัวจริงอีกพอเจอผู้รู้ตัวปลอมไม่ยึดถือผู้รู้ตัวปลอมพบผู้รู้ตัวจริงแล้วยังไม่ยึดถือผู้รู้ตัวจริงจึงนิพพานไปอ๋อนายอธิบายได้ที่ตรงนี้โอกาสจ้ะค่ะอันเนี้ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือผู้รู้ตัวปลอมเพราะว่าเอาเราไปรู้ผู้รู้ตัวปลอมก็คือว่าเฮ้ยฉันรู้ฉันรู้ว่ามันคิดอย่างนี้ฉันรู้ว่าเมื่อเช้าฉันอยากกินไอ้นู้นฉันรู้ณขณะนั้นฉันรู้หมดเลยอันนี้คือผู้รู้ตัวปลอมแต่เราก็ต้องอาศัยมันก่อนผู้รู้ตัวปลอมว่ามันมีฉันเนี่ยที่ไปรู้และหลวงตาบอกว่าผู้รู้ตัวปลอมเสร็จแล้วเป็นผู้รู้ตัวจริงก็คือผู้รู้ตัวจริงมันเหมือนกับมันรู้ว่าฉันหิวอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะว่าหิวคืออะไรแต่มันรู้อ่ะอันเนี้ยคือผู้รู้ตัวจริงเหมือนกันว่าอันเนี้ยฉันไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันก็ไอ้ผู้รู้ตัวปลอมอ่ะมันก็ยังคิดอยู่มันไม่เข้าใจไอ้ผู้รู้ตัวปลอมมันเข้าใจไม่เข้าใจเลยแต่ไอ้ผู้รู้ตัวจริงอ่ะมันรู้ว่าไอ้ผู้รู้ตัวปลอมมันไม่เข้าใจเข้าใจไหมคะวัชรีเสริมวัชรีเสริมขอโอกาสนะคะก็ไม่ต้องไปหาค่ะไม่ต้องไปหาเมื่อไหร่อ่ะไอ้คนหาก็เป็นผู้รู้ตัวปลอมไม่ต้องหาก็รู้อย่างที่มันเป็นน่ะมันมีอะไรขึ้นมาก็รู้มีอะไรขึ้นมาก็รู้แล้วก็คือเมื่อไหร่ที่สงสัยไอ้ตัวสงสัยนี่ก็เป็นสังขารคือตัวไหนก็ตามที่มันปรากฏตัวได้คิดได้ขยับได้อย่างที่หลวงตาสอนประจำอ่ะคืออย่าไปหาจำประโยคไม่แม่นแต่ประมาณว่าพอเราเป็นตาเนี่ยเห็นทุกอย่างเลยแต่ไม่เห็นตัวมันเองผู้รู้ตัวจริงก็เป็นแบบนั้นอ่ะเราเป็นสิ่งเนี้ยคือไม่ต้องไปหาเราไม่เห็นตัวเราเองผู้รู้ตัวจริงก็เป็นแบบนั้นอ่ะมันไม่เห็นตัวมันเองหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเมื่อไหร่คุณหามันไม่เจอที่หามาได้ไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงที่ปรากฏได้ไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงที่เห็นที่ขยับทุกอย่างไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงไม่ต้องหาค่ะหยุดหาแค่รู้แค่นั้นเองจริงปฏิบัติธรรมมีแค่นี้แค่รู้คือถ้าคุณทำอะไรนอกเหนือไปจากแค่รู้เนี่ยผิดหมดมันเป็นสังขารทั้งหมดอะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาได้อ่ะคุณวางไปให้หมดเพราะว่าอันเนี้ยของปลอมทั้งหมดเลยของแท้คุณหามันไม่เจอไม่มีวันหาเจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหาเจอมีแต่ของปลอมหลักมันแค่นี้ถ้าคุณจับหลักตรงนี้ได้เนี่ยคุณก็จะปฏิบัติธรรมได้ถูกทางไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้
แต่มันยากใช่ไหมคะเพราะเคยเป็นค่ะมันยากค่ะที่จะเอาแค่รู้อย่างเงี้ยมันคอกันเองฮะไม่ใช่ค่ะจะอธิบายเสริมว่าหลวงตาคือมันจะเอาเข้าใจมันอยากเข้าใจมากเลยอีตัวคนเนี้ยมันอยากเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงตาพูดมันก็เลยไม่พบผู้รู้ตัวจริงอ่ะเพราะผู้รู้ตัวจริงอ่ะแค่รู้จริงๆแต่ถ้าเรายังอยากไปเข้าใจอยากจะไปเข้าใจทุกเรื่องมันก็ไม่พบผู้รู้ตัวจริงอย่างที่หลวงตาเทศเมื่อวานเนี้ยก็ยังกราบขอบพระคุณหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยท่านก็บอกว่าไอ้ที่อยากเข้าใจอยากอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นทางแต่หลวงตาเนี่ยช่วยย่นระยะทางให้เราคือเราไม่ต้องไปมัวแต่อยากเข้าใจอะเราแค่รู้มันก็เลยจบเลยที่หลวงตาเพียรสอนมาทั้งหมดก็คือให้รู้แค่นี้มันจะได้ไม่ต้องไปเดินอ้อมอะไรให้เสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนอยากเดินอ้อมค่ะใช่ไหมคะก็ทางใครทางมันนะคะช่วยหลวงตาซักบ้างที่เอาไม้ยกมือเนี่ยหน่อยคนนั้นเอาไม้ไปเขาช่วยหลวงตาซักบ้างเต็มที่เลยเต็มที่เลยขออนุญาตนะคะจะถามค่ะที่ตอนแรกที่หลวงตาเทศก่อนนะคะว่าให้เจอผู้รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้แล้วอย่างที่บอกว่ามีผู้รู้ตัวจริงผู้รู้ตัวปลอมผู้รู้ตัวจริงต้องปล่อยวางทิ้งไปด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าที่หมายถึงผู้รู้ตัวจริงคือใจที่เราเห็นแล้วเราวางไอ้ตัวผู้รู้ไปแล้วค่ะเข้าใจไหมคะตอบเลยทั้งคู่เนี่ยขอโอกาสนะคะค่ะวางทุกอย่างเพราะว่าหลวงตาสอนเสมอไม่มีเราไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ตัวจริงหรือตัวปลอมวางหมดไม่ต้องคือไม่เลือกหน้าวางทั้งหมดถึงนิพพานแล้วก็ยังต้องวางเพราะท้ายที่สุดเนี่ยนิพพานมันคือดับสนิทไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือทั้งผู้รู้ตัวจริงไม่เหลือทั้งผู้รู้ตัวปลอมถ้าคุณไม่วางเนี่ยมันยังเหลืออยู่แน่นอนแล้วใจก็ไม่เหลือเหรอคะไม่เหลืออะไรทั้งนั้นนะคะคือทุกอย่างมันคือกลับไปสู่ธรรมชาติแต่ไม่มีเราพอถ้าคุณวางทั้งหมดแล้วเนี่ยถึงวันที่คุณจากโลกนี้ไปอ่ะทุกอย่างมันกลับเหมือนแยกส่วนอ่ะดินก็กลับไปสู่ดินน้ำกลับสู่น้ำธาตุทั้งหมดมันก็กลับไปสู่ธาตุตามเดิมธาตุรู้เองหรือใจเนี่ยมันก็กลับไปสู่ธาตุรู้ไปรวมกับธาตุรู้ทั้งหมดในธรรมชาติเนี่ยแต่ไม่เหลือเราเลยมันคือแตกออกจากกันแค่นั้นเองค่ะขอบคุณมากค่ะเสริมนิดนึงหน้าตาไม่เคลียร์เดี๋ยวเสริมนิดนึงคือคนเดิมเราเอาตัวเราไปปล่อยวางใจหรือผู้รู้ตัวจริงไม่ได้ค่ะผู้รู้ตัวจริงผู้รู้ตัวจริงก็คือใจซึ่งเราเอาตัวเราไปปล่อยวางเพราะนั่นแหละเข้าใจเหมือนกันว่าคิดว่ารู้ผู้จริงคือใจค่ะแต่ก็คือปล่อยมันไปอีกทีเลยเราไม่ต้องปล่อยค่ะเพราะเราไปปล่อยมันไม่ได้ใครก็เข้าใจแบบนั้นนะคะว่ามันไม่ต้องปล่อยแต่ก็เห็นแบบฟังอันนี้ก็เลยไม่เข้าใจก็คืออยู่กับรู้คือรู้คือใจนะคะที่มันเห็นผู้รู้ยุกยิกดุกดิกดักนักอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เหลือให้ปล่อยวางตัวไอ้ดุกดิกดุกดักอันนั้นนะคะไม่ซีเรียสกับมันว่ามันคิดดีสั่งดีสอนชั่วสอนไม่ดีอะไรขึ้นมาค่ะก็คือคิดว่าอยู่กับตัวนั้นใช่ไหมหรือว่ามันต้องปล่อยไปอีกทีไงคะเพราะตอนเล่ามีตัวจริงตัวปลอมก็เลยนะคะปล่อยวางผู้ที่อยู่กับรู้อะค่ะคนที่ไปอยู่อะคนนั้นอะก็ตัวปลอมปล่อยวางด้วยโอเคค่ะโอเคแล้วอ้าวคนอื่นแล้วเต็มที่เต็มที่สักเต็มที่เลยนี่แยกไมค์กันใหญ่แล้วอ้าวเอามานี่ก่อนอ้าวโอกาสทองแล้วโอกาสทองขอโอกาสนะครับสิ่งที่ผมเห็นถูกหรือเห็นผิดนะครับคือผมอ่ะเห็นว่ามันมีสิ่งที่ถูกรู้อย่างหนึ่งมีผู้รู้ที่เป็นผู้ภาคผู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างหนึ่งแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นรู้ที่มันไปสังเกตเห็นทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ผู้รู้ที่เป็นผู้ภาคแล้วมีรู้อีกตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ทำอะไรเลยมันได้แต่รู้ผู้รู้ที่เป็นผู้สังเกตเนี่ยแล้วก็ผู้รู้ที่เป็นผู้ภาคก็ดีหรือสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นฝ่ายสังขารสมดเลยทั้งสามสิ่งนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นรู้จริงๆที่มันไม่ได้ทำอะไร
มันเป็นวิสังขารซึ่งมันก็วางตัวเองไม่ได้คือทั้งฝ่ายสังขารและวิสังขารเนี่ยปล่อยมันปล่อยมันทั้งหมดเลยมันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างที่พี่บอกครับสุดท้ายเนี่ยคืนทั้งหมดเลยฝั่งที่ถูกรู้ฝั่งที่รู้ไม่มีเราไม่มีตัวตนอย่างที่หลวงตาบอกว่า Who am I คือหาไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันมีแต่ธรรมชาติฝั่งฝ่ายวิสังขารและฝ่ายสังขารอันนี้เห็นถูกหรือไม่ถูกครับตรงนี้คือโยมเนี่ยนิดเดียวตรงนี้คือไอ้ความเห็นน่ะถูกแล้วล่ะความเห็นของโยมมาถูกแต่โยมเห็นว่าไอ้ผู้เห็นเนี่ยเป็นตัวเราความเห็นของโยมมาถูกความเห็นความรู้ความเข้าใจน่ะถูกแต่โยมเนี่ยที่จริงที่โยมยังไม่เห็นคือโยมหลงเอาตัวเราเป็นผู้เห็นผู้รู้ผู้เข้าใจโยมต้องเห็นว่าผู้รู้ผู้เข้าใจที่โยมไปยึดมันเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้เป็นอวิชชาตัณหาอุปทานโยมต้องสังเกตเห็นตรงนี้กัดติดอยู่ตรงนี้ว่ามันติดอยู่ตรงนี้คือโยมไม่เห็นสังเกตอยู่เงียบๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นมันเพราะว่าเราไปเอาตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราเนี่ยที่บอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงผู้รู้ตัวจริงแล้วทำไมเราต้องปล่อยวางผู้รู้ตัวจริงเราปล่อยวางผู้รู้ตัวจริงไม่ได้ก็เพราะเราไปยึดเอาไอ้ผู้รู้ที่มันไม่พูดไม่ภาคที่เป็นผู้รู้มารู้ไอ้ผู้ผู้ภาคอ่ะที่เป็นผู้รู้ตัวจริงแต่ตัวมันไม่พูดไม่ภาคแต่มันกลับเอาไอ้ตัวผู้รู้ตัวจริงน่ะเป็นตัวเราพยายามจะไปยึดไอ้ผู้รู้ตัวจริงให้เป็นของเราให้ได้แล้วก็จะเอาเราอ่ะไปเป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้ตัวจริงให้ได้มันเลยกลายเป็นว่ายึดผู้รู้ตัวจริงแต่ที่จริงอ่ะไอ้ผู้ไปยึดผู้รู้ตัวจริงเนี่ยมันเลยกลายเป็นสังขารปรุงแต่งมันเลยไปกลายเป็นของปลอมเข้าใจไหมเนี่ยเอาไม่เนี่ยยกมืออ่าทางนี้ก่อนยกมือก่อนอันเนี้ยขอโอกาสนะคะเมื่อวานตอนที่เริ่มทำงานนะคะแล้วคอมพิวเตอร์มันเสียก็เลยบ่นแล้วก็มีความรู้สึกอีกอย่างนึงว่าเราไม่น่าบ่นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของใครแต่ว่าลูกน้องเราฟังอยู่แล้วก็มีอีกคนนึงรู้ว่าเราเสียใจจังเลยที่เราบ่นก็เลยตอนนี้เลยไม่แน่ใจว่าเราเจอผู้รู้หรือยังหรือว่ามันซ้อนไปซ้อนมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือไอ้ผู้รู้อ่ะที่มันรู้ว่าไอ้คอมพิวเตอร์เสียเนี่ยแล้วเราหงุดหงิดเราบ่นเนี่ยนั่นคือผู้รู้ไอ้คอมพิวเตอร์เสียมันก็เสียของมันอยู่แล้วไอ้ผู้รู้นี่แหละที่มันบ่นว่ามันเสียใจอะไรอย่างเงี้ยที่เราบ่นเนี่ยก็คือผู้รู้เนี่ยผู้รู้ตัวปลอมแล้วผู้รู้มันไม่ควรจะเสียใจถูกไหมเสียใจได้ค่ะอย่าไปปฏิเสธนะคะจะร้องไห้เสียใจหัวเราะโกรธเกิดอะไรเนี่ยได้ทั้งหมดแค่รู้อย่าไปอึดอัดแบบว่าฉันจะต้องเป็นคนดีไม่ต้องนะคะฉันจะต้องรักษาภาพไม่ต้องนะคะอะไรจะเกิดก็เกิดจะยิ้มจะหัวเราะจะโกรธจะอะไรก็ได้ทั้งนั้นแค่รู้เพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไปเกรงอ่ะฉันจะต้องเป็นคนดีฉันจะต้องเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทุกข์เองนะคะเพราะหลวงตาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เรียบร้อยที่สุดนะไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะหมดไปแล้วสึกผิดใช่ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังหัวเราะได้เลยก็ไม่เป็นไรค่ะก็เลยรู้สึกว่าปฏิบัติไม่พอเพราะว่ามันพอมันหงุดหงิดปุ๊บมันพุ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พุ่งไปแล้วก็จบพุ่งเสร็จแล้วก็รู้ว่าว้าทำไมเราหลุดแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเราอะไม่ดีใช่ไหมที่ไปพุ่งไปด่าแล้วก็มีคนนึงก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็มีเหมือนมีคน observe อีกคนหนึ่งค่ะไปเรื่อยๆแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงไหนตกลงเป็นผู้รู้ตัวปลอมทั้งหมดเลยป่ะก็คือเป็นผู้รู้ตัวปลอมทั้งหมดแหละแต่ไอ้ผู้รู้จริงๆมันก็รู้อยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่รู้ไม่งั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าเราโกรธหรือว่าจะไม่รู้หรอกว่าเราไม่พอใจเพราะเรารู้นี่ใช่มั้ยแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าสติก็จะรู้ทันขึ้นจากที่โกรธแล้วด่าไปแล้ว
ก็จะด่าสั้นลงแล้วก็จะไม่ด่าเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณจริงเหรอคะเจ๊นะคะลูกน้องได้ยินไฟเสียงของจ๋านี่คงดีใจมากThank you.